สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการเยื่อนัมเบอร์หรือว่าสัตว์ตัวเล็กกับอ้วนบางปลาเดียวบางพีค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทำไมเสียงน้อยจังวันนี้มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นนิดนึงก็เลยเสียงยังน้อยอยู่เพราะอะไรคะมันบอกไม่ถูกมันมีความรู้สึกแค่ฝนตกไปปล่อยเนี่ย บรรยากาศพาไปขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่เมื่อกี้บรรยากาศน่าเสียตัวมากอยากเสียตัวอยู่เหมือนกันแต่ยังหาคนมาเสียด้วยไม่ได้ป่านนี้แล้วเนี่ยนะจ้าก็คนเราก็อย่างนี้นะเนาะ อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ตามที่ขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือว่าโทรมาร่วมรายการได้ที่02-942-3498นะครับ1-800-694-5145ค่ะทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกเลยนะคะทั่วโลกเลยสามารถโทรฟรีทั่วทุกโลกก็สามารถมาปรึกษาเราได้นะคะเพราะว่าเรามีเห็ดหลินจือใช่ตรงนั้นเป็นเห็ดที่คุณภาพยอดเยี่ยมมีอย.ใช่แล้วตรงนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับเดือนนี้เดือนอะไรนะเธอเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเดือนหน้าเดือนสิงหานะครับเป็นเดือนสุดท้ายสำหรับนิติบุคคลนะครับที่จะยื่นภาษีรายได้กลางปีถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับภาษีติดต่อ RVB บัญชีกิจและกฎหมายนะคะจดได้เลยค่ะ0865143139หรือไม่ก็027520521-2ใช่ครับตรงนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเกี่ยวกับเรื่องเปิดภาษีมูลค่าเพิ่มจดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยการแจ้งแรงงานต่างด้าวอะไรอย่างเงี้ยจ้าตรงนี้อย่าลืมนะครับวันนี้วันที่2แล้วที่ทางการเปิดให้15วันเท่านั้นนะครับถ้าเลยจากนี้ไปก็จะปิดเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายก็อย่าลืมนะครับต่อไปเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจ้าก็เหมือนอย่างที่บรรพบุรุษสอนดิฉันไว้ค่ะว่าจะต้องเป็นเจ้าคนนายคนใช่ต้องเป็นเจ้าคนนายคนต้องเป็นเจ้าอย่างเดียวฉะนั้นเจ้าคนนายคนอย่างเดียวเราลงมือไม่ใช่เจ้ามือปอกแดงนะคะใช่ไม่ใช่เลยตรงนั้นไม่ควรนะครับไม่แน่นะครับมุกไม่ควรท่านผู้ใช้แรงงานที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยถ้ายังไม่ถูกต้องก็ไปจดทะเบียนให้ถูกต้องซะสำหรับนายจ้างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้กับเราเตือนคุณแล้วนะคะใช่ครับตรงนั้นเราเป็นห่วงกันแล้วเกิดว่าผิดกฎหมายนี่ปรับต่อคน 400,000 บาท 800,000 แล้วด้วยนะคะตอนนี้สำหรับในจ้างนะคะตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับแรงงานที่เข้ามาทำงานก็จดให้ถูกต้องถ้ามีปัญหาก็ติดต่อคนเดียวได้เลยค่ะคนเดียวรับทำให้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถเลยนะครับอย่าลืมนะครับเรามีข่าวดีข่าวสารอะไรดีๆแล้วก็นำมาฝากท่านผู้ชมอยู่เสมอๆนะครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ SMS ไปได้ที่464-2828อ้วนจะมาตอบสดๆให้กับท่านผู้ชมได้ก็อย่างที่บอกค่ะร่วมรายการกับเรานะคะจากตรงนั้นทั่วโลก1-800-694-5145ครับ Speak English ได้เลยด้วยได้ค่ะก็คือ yes กับ no ฉะนั้น I โอเคด้วยอย่างโอเคด้วยนะครับพูดได้ Alright แล้วก็วันที่28นี้เป็นวันอะไรเอ่ยจ้าวันที่28เนี้ยวันที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชสมภพค่ะใช่ตรงนั้นก็พวกเราชาวไทยตรงนั้นตรงนี้นะก็เขาก็ใช้สีสว่างได้นะคะแล้วก็ไว้ทุกโบดำนิดนึงตรงนั้นนะครับสีขาวนวลแล้วก็ติดโบดำตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงนะครับตรงนั้นนะครับสัญลักษณ์ของเรานะครับตรงนี้นะครับเราก็เป็นประชาชนและปวงชนชาวไทยเราเป็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมิพลนะครับตรงนั้นรื่มใจเลยนะเธอว่านี่ของเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างห่างจากวังเนี่ยจ้าเราก็มาพูดถึงคุณกนกการเซิร์ฟๆนิดหนึ่งก่อนนะคะเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณกนกการค่ะผลรวมเนี่ย47จากนะคะเลขตัวท้าย9397ค่ะคุณเดียวมาแปลกๆตรงนั้นก่อนนิดหนึ่งเพราะว่า มีคนคอมเมนต์มายังไม่ทันอะไรเลยจะให้โฆษณาแล้วนิดหนึ่งใช่ไหมค่ะก่อนที่กนกการก่อนค่ะผลรวม47เลขท้าย
9397จะเอาอย่างนั้นเลยนะท่านผู้ชมนะคะอ่ะเอาคนแรกก่อนกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสำหรับความหมาย47เนี่ยคือภาพรวมเบอร์โทรศัพท์ของคุณกนกการเนี่ยที่ให้มาไว้เนี่ยมันจะมีอยู่10ตัวเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เป็นเลขของนักสู้คือ47ผลรวม17นะครับความหมายของตัวเลขเลยเป็นนักสู้บุกเบิกทรหดอดทนฟันฝ่าอุปสรรคถึงจะประสบความสำเร็จถึงจะจุดหมายปลายทางได้ตัวนี้ครับต้องอดทนอย่างมากมากและอย่าหวั่นไหวเขามีไว้พุ่งชนค่ะใช่ต้องมีไว้พุ่งชนก็จริงๆอยู่แล้วชีวิตจะต้องรับทมขมขื่นอยู่ตลอดเวลาบางครั้งอย่าบอกว่าโดนแทงข้างหลังอีกนะไม่ใช่จ้าตรงนั้นและอีกอย่างนึงอย่าเชื่อใจใครง่ายๆแล้วอย่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้รู้กับตัวถ้าเราไปเชื่อคนอื่นเขามากจนเกินไปเราจะโดนหลอกได้ง่ายๆตรงนั้นและอีกอย่างนึงสุขภาพของคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องให้ระมัดระวังให้ดีระบบการเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อใช่ครับตรงนั้นคุณขยันมันเพียรไว้แล้วครับความสำเร็จจะมาเยือนคุณแน่แต่เรามาเจอ393ความหมายของ93ที่มันจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่อนข้างมากคือ4ตัวท้ายเนี่ยคือคุณจะมีความแตกร้าวภายในกลุ่มภายในครอบครัวภายในกลุ่มก้อนของคุณตรงนั้นแล้วมีความแข็งก้าวกับตัวคุณเองทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาคาราคาสั่งตรงนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งรูปแบบแปลกใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื้อราคาสั่งหรือมีปากมีเสียงตรงนี้จะเข้ามาหาคุณอยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆแล้วคุณจะมีเรื่องกดดันด้วยคุณเดียวเรื่องกดดันตัวเนี้ยมันจะมากระทบกระเทือนจิตใจของคุณอยู่สม่ำเสมอผลสำเร็จทุกอย่างเนี่ยนะที่จะเข้ามาเนี่ยบางครั้งได้ไม่คุ้มเสียบางครั้งจะเจอแต่เรื่องรุนแรงด้วยตรงนั้นแนะนำคุณกนกการนิดหนึ่งว่าค่อยๆแก้ทีละปัญหาและทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีครับใช่เท่านั้นบั่นทำบุญนั่งสมาธิเข้าไว้ทำจิตใจให้เยือกเย็นนะครับมันจะทำให้คุณจักหนักเป็นเบาถ้าเป็นอิสลามก็ละหมาดวันละ5ครั้งจะครบแล้วมาเจอตัวคู่สุดท้ายคือ97เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงนะชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าแต่คุณจะต้องมาเจอปัญหาฉับพลันเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุฉับพลันระมัดระวังให้ดีนะครับตรงนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยลูกน้องเพื่อนฝูงให้ก่อนยอมรับคุณโดยในภาพรวมแล้วเนี่ยคือของคุณเนี่ยจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสกว่าจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระมัดระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องเอาไว้ให้ดีๆนะครับอย่าท้อค่ะเพราะว่าทนอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะออกหน้าคุณอาจจะถูกหวยก็ได้เอาอีกแล้วใช่ไหมหวยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีสลากกินแบ่งค่ะแหมอยู่ดีๆคุณลุงนั่นยัง180ล้านใช่อย่างเช่นอย่างคุณกนกการเนี่ยวิบากกรรมตามเป็นเงาตามตัวเนี่ยคงจะถูกยากนะคะในความรู้สึกแล้วนะจ๊ะเพราะว่ารหัส97เนี่ยจะมาวิบากกรรมเดินเขาเรียกว่าตามเป็นเงาเลยนะครับคุณแขกขายต่อเลยอีกคนนึงนะคะผลรวมค่ะใช่จ๊ะ45เลขท้าย9519 45เป็นเลขของเทพีแห่งความสุขเทพีแห่งโชคลาภคุณจะทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอๆพอสมควรเลขจากผลรวมนี้เป็นเลขที่ดีใช่ครับคือ4กับ5รวมกันเป็น9เลข9ถือว่าเป็นเลขค่อนข้างที่จะดีตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณมีพรสวรรค์บางสิ่งบางอย่างติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดแล้วคำพูดคำจาของคุณน่าเชื่อถือได้และบุคคลทั่วไปให้ก่อนยอมรับคุณแล้วคุณก็จะมีพรสวรรค์บางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นทำไม่ได้อย่างคุณแต่เสร็จแล้วเนี่ยคุณอย่ามั่นใจตัวเองมากจนเกินไปจะต้องมีพรแสวงด้วยใช่แล้วก็95ต้องแสวงหาความรู้ด้วยนะคะใช่95เป็นเลขของเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนดวงคอยหนุนดวงคอยช่วยเหลือคุณอยู่สม่ำเสมอผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตรงนั้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้รับที่คุณมองไม่เห็นจนงมงายขอให้คุณเชื่ออยู่ในตั้งมั่นในสิ่งสติแล้วกันแล้วครับเขาเรียกว่าเชื่อในสิ่งที่ว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ก็แล้วกันตรงนั้นนะครับเป็นวิทยาศาสตร์นิดแต่ว่า19เนี่ยนะครับคือคุณแขกขายเนี่ยภาพรวมดีแต่19อ้นเคยบอกแล้วว่าไม่เหมาะกับสุภาพสตรีเพราะ19แล้วเนี่ยถ้าสุภาพสตรีใช้นะมันจะมีปัญหากับคู่รักของคุณมีปัญหากับคนในบ้านของคุณแต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับคู่รักถ้าเป็นสุภาพสตรีแขกขายนะจะเป็นสุภาพสตรีนะเป็นเลขของชัยชนะก็จริงอยู่แต่คุณจะเป็นคนค่อนข้างได้แข็งก้าวมากแล้วเป็นคนที่มีไหวพริบปัญญาและคือจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าแพ้ไม่ได้ไงและแพ้ไม่เป็นยอมไม่เป็นหักเขาเรียกอะไรนะ
คือยอมหักยอมหักแต่ไม่ยอมงอประมาณนั้นเลยมันทำให้ชีวิตครอบครัวของคุณไม่มีความสุขและไม่มีความอบอุ่นพยายามตรงนั้นประสานงานที่ดีไม่ใช่ประสานงานอ๋อครับตรงนั้นแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่อยากจะบอกคุณแขกว่าตั้งใจตั้งสติใจเย็นๆนึกถึงครอบครัวนึกถึงคนที่เราอยู่ด้วยนึกถึงครอบครัวของเราให้มากๆแล้วชีวิตของเราจะเดินไปพร้อมกันเหมือนอ้วนเคยพูดไว้เสมอว่าสามีภรรยาและครอบครัวตรงนั้นช้างนะครับสามีเปิดเสมือนช้างเท้าหน้าสุภาพสตรีเหมือนช้างเท้าหลังแต่ถ้าช้างเท้าหน้านะครับเดินได้แล้วช้างเท้าหลังบาดเจ็บเดินไม่สะดวกคิดว่าช้างตัวนั้นที่น้ำหนักเยอะเนี่ยจะเดินไปได้อย่างสง่าเผยและสวยงามไหมตรงนั้นนี่ตั้งคำถามไว้ให้ท่านผู้ชมได้ลองพิจารณาดูว่าครอบครัวเราไม่จำเป็นจะต้องใครเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังแต่เราควรก้าวไปพร้อมๆกันอย่างสง่าเผยแล้วมีความสุขนะครับตรงนั้นมันจะถ้าช้างก้าวทีเดียวสี่ขาเนี่ยกระโดดเลยกระโดดเลยจ้ามันจะกระโดดไปเลยกระโดดอย่างรุนแรงช้างกระโดดไม่ได้จริงไหมจ้าช้างกระโดดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเหมือนที่คุณเดียวบอกนะครับตรงนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้ต่อเลยไหมเพื่อว่าเอาต่อจิดาภาค่ะเอาจิดาภาเลยนะมีใครบ้างคะผลรวม52ค่ะผลรวมท้าย1538ค่ะ1538จิดาภานะครับความหมายของรวม52 52 5กับ2ตรงนี้มันเป็นความเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นเลขคู่ที่แบบว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ตัวเองจะคิดอยู่เสมอว่าลิขิตฟ้าหรือว่าจะสู้มานะตนชีวิตบากบั่นจะประสบความสำเร็จเทียนซื่อปู่ยื้อจื้อเจ้าอือฮึนะคะครับผมลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนเทียนซื่อปู่ยื้อจื้อเจ้าหรือถ้าแบบไม่ต้องใช้คำสละสลวยมากไม่ต้องคำสละสลวยมากใช่ไหมครับไม่ต้องให้ฟ้ามาลิขิตหรอกค่ะอสู้เราสร้างใช่มือเราสู้ด้วยมือเราหัตถาครองพิภพรับเหมาก่อสร้างค่ะอย่าลืมนะครับติดต่อคนเดียวได้อีกนะครับคุณเดียวทำหลายอย่างเลยมากเลยค่ะธุรกิจตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเงินผ่อนรถเพราะคุณเดียวถอยรถใหม่มาแล้วอีโคคาร์นะจ๊ะราคา17ล้านเอ้ยพูดไม่ได้เอาอากาศเดี๋ยวภาษีมาเยอะ อยู่กวนเดียวไหนคะอยู่กวนไหนคะใช้สนะเปล่าใช้สนะได้ค่ะเห็นใช้สนะตรงนี้ดีต่อสุขภาพค่ะนะตรงนั้นโอเคอ่ะคุณจิดาภาต่อความหมาย52เนี่ยมันจะมีกรรมเก่าเข้ามาพัวพันตรงนี้อยู่ติดตามเราเป็นเงาเป็นอุปสรรคตามตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนะครับท่านชายจะมีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนแต่ผู้หญิงสุภาพสตรีเนี่ยนะครับระมัดระวังจะอมทุกข์เพราะสามีนอกใจแล้วสามีนำปัญหามาให้อยู่เนืองๆเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีแล้วเผลอๆสุภาพสตรีอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้เป็นความบังบอกเอาตัวเลขมาเสนอว่ามีรักแล้วก็จะมีทุกข์แล้วบางเผลออาจจะบอกว่าเธอกับฉันไปอยู่ด้วยกันก่อนนะไม่ได้จ้าแล้วหลังเขาแต่งงานกันอะไรประมาณนี้แปลกเหรอคะเดี๋ยวนี้ท้องพร้อมแต่งโอ้ยประมาณนั้นเลยใช่ไหมเอาจัดไปตอนนั้นมีรักย่อมมีทุกข์นี่คือความหมายที่สองไม่สามารถจ้าไม่สามารถทำไม่ได้จริงๆยอมรับคือให้นึ่งเขาเนี่ยเราก็ได้แต่มองเนี่ยเห็นไหมคนที่เราดีก็ อย่าชิงสุขก่อนฮะใช่ความหมายของ15รับมาดูความหมายหนูฮะเลขของความประสบความสำเร็จชื่อเสียงค้ำจุนเราอยู่สม่ำเสมอจะทำอะไรก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้การอุปการะชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จโดยที่มันไม่ยากจนเกินไปแต่จะมาหักเหคือความ38นี่ครับมีเลข3กับเลข8เลข3ดาวอังคารเลข8คือดาวราหูตรงนี้คุณจะลุ่มหลงเร่าร้อนอยู่ในโมหะจริตของคุณอยู่สม่ำเสมอจะพบกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งนะครับคิดว่ามีแต่โชคดีแต่เรื่องร้ายๆโผล่เข้ามาโดยที่ไม่ทันคุณตั้งตัวเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับการใช้ชีวิตอาจจะไปหลงทางผิดก็ได้เดินทางผิดก็ได้เพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตควรที่จะตระหนักให้ดีนะครับและอย่างหนึ่งอาจจะไปพัวพันเกี่ยวกับเขาเรียกว่า
สิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรด้านมืดใช่ครอบครัวจะมีปัญหาแล้วก็ห่างๆมันไว้ค่ะใช่ครอบครัวจะแตกแยกและบางครั้งคุณจะโดนใส่ร้ายด้วยเพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วขอให้คุณจิดาภาระมัดระวังให้ดีอย่าไปหลงงมงายเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์ดำนะคะทุกคืนฉันนอนปล่อยไฟสว่างอย่างนี้ทุกคืนนะคะใช่ไหมเอาได้เลยตรงนั้นนะคะโดยด้านมืดเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อและหลงใหลในสิ่งเน้นลับมากจนเกินไปเพราะเบอร์รหัสเบอร์นี้จะเชื่อและเขาเรียกอะไรนะให้ความเชื่อมั่นและศรัทธากับสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้และมองไม่เห็นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเชื่อให้คติคุณจิดาภานิดนึงนะคะว่าบอกกตัญญูเอาใจพ่อแม่นับถือคนดีนับถือคนแก่เคารพคนดีนับถือคนแก่นะคะจากเซียวซุนฟูมูจุนเซียนจึงเหลาจากกตัญญูเอาใจพ่อแม่เคารพคนดีนับถือคนแก่ค่ะจากเอามาต่อไปเลยค่ะคุณชยานีนะคะผลรวมเนี่ย33เลขท้าย6208ค่ะความหมายของ33เป็นเลขของความไม่มีสิ่งใดหรือว่ายับยั้งใดๆหรือว่าสิ่งที่จะมายับยั้งอะไรที่กับตัวเราได้คุณจะประเภทเขาเรียกว่าดันทุรังมุทะลุหัวชนฝาคือไม่สนใจสิ่งอันตรายที่จะเข้ามาพัวพันขอให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณจะเจอสิ่งฉับพลันก็คืออุบัติเหตุฉับพลันก็มาเกี่ยวข้องบางครั้งคุณอาจจะต้องเข้าไปทะเลาะวิวาทกับคนโดยที่ว่าไร้สาเหตุโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าฟ้าไม่มีขาฝนตกพยายามหาพยายามเลี่ยงนิดนึงครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยลิ้นกระทบฟันเนี่ยลิ้นก็เจ็บหรือไม่ก็ฟันก็หักใช่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งคุณไม่ได้คิดด้วยว่าเราจะไปทำปัญหาให้คนอื่นเขาคือมันจะมาโดยเองบางครั้งชื่อเสียงของเราเนี่ยจากทะเลาะกันด้วยเหตุและผลเนี่ยที่เจ็บปวดก็คือตัวคุณเองใช่ตรงนั้นเราจะทะเลาะคนในครอบครัวใช่ครับต่อให้ชนะความผูกพันก็หมดไปทะเลาะกับคนรักต่อให้ชนะความรักก็จืดจางจืดจางและจางและยิ่งช่วงนี้เนี่ยฝนตกด้วยเกี่ยวกันไหมคะตั้งแต่เริ่มต้นเราบรรยากาศกำลังน่านะคะน่าเสียตัวเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมระวังฟ้าผ่าด้วยเธอแหมไม่ผ่าหรอกอ่ะมาบานความหมาย62เป็นเลขของความผลประโยชน์การปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้ลุ่มหลงไปกับสิ่งมัวเมาแล้วโลกีแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองตรงนั้นคุณจะหลงผิดและเห็นผิดเป็นชอบทำให้คุณน่ะละโมบโมโทสันทำให้เสียเงินเสียทองที่คุณหามาได้อย่างเหน็ดเหนื่อยโดยที่ว่าไม่เป็นอันสมควรที่จะเสียยากตรงนั้นมาฝากกับพี่อ้วนไว้ดีกว่าอ๋อไม่เป็นไรจ้าไม่อยากรับฝากแล้วคุณก็จะโดนกลั่นแกล้งให้เสียผลประโยชน์ด้วยระหว่างเพศตรงข้ามจะทำให้คุณเสื่อมเสียเงินและเสียหายและมีเสียชื่อเสียงตรงจงรู้จักถ้ามีปัญหาเรื่องภาษีอะไรอย่างนี้นะคะจากคุณชยานีติดต่อดิฉันได้ค่ะอย่าลืม0865143139นะคะจากเพราะว่าการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้ามีรายรับอินคัมเนี่ยเราก็ควรจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะถูกต้องครับภาษีจะได้ไม่ต้องมาเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มไม่ต้องมีภาษีย้อนหลังครับแล้วภาษีเนี่ยนำไปพัฒนาประเทศใช่ครับตรงนั้นนะคะอย่าลืมนะครับตรงนั้นอ่ะมา08เป็นเลขของอารมณ์และความคิดของคุณที่จนกลายนะครับคือหมายความว่ากำลังจะบอกว่า0กับ8อ่ะความคิดของคุณจากเริ่มต้นที่ดีๆมีเหตุผลจนกลายเป็นว่าเอาความคิดของตัวเองไปที่ตั้งแบบผิดๆโดยที่ไม่ฟังคำตักเตือนของคนอื่นคุณกล้าบ้าท้าทายและจะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการปรารถนาไม่สนว่าสิ่งนั้นจะผิดหรือถูกเพราะอารมณ์ของคุณมันเขาเรียกว่ามันคุกกุ่นขึ้นแล้วมันจะมาตู้มขึ้นมาตรงนี้มันทำให้คุณไม่สนใจต้องควบคุมอารมณ์ดีๆต้องควบคุมจี้ตั้งสติครับตรงนั้นตั้งสติระวังนะครับเกี่ยวกับโรคถุงน้ำดีเจ็บปวดกระดูกแล้วก็โรคผ่าตัดโดยฉับพลันนะครับจะไปเกี่ยวข้องกันสำหรับคุณยานีนะครับความหมาย33ภาพรวมโดยรวมเนี่ยวันไหนแบบแล้วทานอาหารที่มันเป็นธรรมชาติใช่ครับตรงนั้นนะครับนะคะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะคุณชยานีใช่ครับต่อไปคุณ
ชนะสิทธิ์ชนะสิทธิ์ใช่ไหมครับนะคะครับผมเลขท้ายผลรวมเนี่ย49เลขท้าย7284พอผู้ชายเนี่ยนุ่มนวลเลยนะคะภาพรวมแล้วคือ40นะครับ40ค่ะ40ไทยแต่4ตัวท้าย7284เนี่ยความหมายของคุณชนะสิทธิ์นะครับที่ได้สอบถามมาคือช่วงนี้เนี่ยประเทศไทย 0.4 หรือ 4.0 อยู่พอดีเลย 4.0 จ้ะ 4.0 การพัฒนาประเทศอยู่ในแผนของ 4.0 ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นแน่นอนครับแล้ว 4.0 เป็นเลขของการสื่อสารฉับไวไร้ขีดจำกัดคุณมีดาวพุธเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารนะครับการเจรจาคือธาตุน้ำเป็นทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลตรงนั้นคุณมีเค็มเหมือนทะเลเลยมันก็ไม่ใช่เชิงเค็มนะจ๊ะแต่นั่นหมายความว่าเขาเรียกว่ามีวาทะมีมันสมองทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะเจรจารู้จักกินรู้จักใช้คุณสามารถใช้วาทะของคุณหาเงินได้เป็นอย่างดีอย่างไม่คาดคิดตรงนั้นแล้วไม่คิดว่าคนอื่นคิดว่าเฮ้ยนี่มันทำมาได้ไงวะทำไมกูทำไม่ได้วะนั่นคือพรสวรรค์ของเขาที่ติดตัวมาเพราะว่าความหมายของ40ตัวเลข40มันเป็นแบบนี้ดีมากแต่เรามาเจอไหนนิดนึง72เป็นเลขของชีวิตที่พัดพรากคือบางครั้งเนี่ยได้อะไรมาก็ไม่จีรังยั่งยืนตรงนั้นก็ธรรมดาค่ะศาสนาพุทธเขาบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยใช่ไหมสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงจ้ะตัวเราก็ไม่ใช่ของเราใช่ครับตรงนั้นไม่เกิน100ปีเราก็ต้องจากเราก็ต้องจากโอ้แต่เราอาจจะอยู่100กว่าก็ได้ใครจะรู้นะตรงนั้นชีวิตคนเรามันก็ขอให้เธออยู่นะชั่วฟ้าดินสลายโอ้ยขอให้ได้จริงๆเถอะแต่เรามักจะโชคร้ายอยู่เสมอๆนี่คือความหมายของ72ผู้หญิงสำหรับสุภาพสตรีนี่คุณชนะสิทธิ์ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแต่ว่าผู้ชายนะครับความหมายของผู้ชายระวังโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังถ้าคุณเป็นคุณจะรักษาค่อนข้างยากนะครับแล้วคุณก็ควรระมัดระวังแล้วตกลงเนี่ยมีครับสตรีเพศอุปถัมภ์บ้างไหมคะคือจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาสุภาพบุรุษหรือว่าแต่สุภาพสตรีจะโดนต้องเลี้ยงสุภาพสตรีหลายคนอ๋อไม่จำเป็นต้องเลี้ยงสุภาพสตรีหลายคนไม่เกี่ยวนะเราต้องเลี้ยงไว้คนหนึ่งแล้วก็อย่าให้คนหนึ่งรู้เพราะถ้ารู้มันจะมีปัญหาเราไม่ได้แอบซุกซ่อนแต่ถ้าท่านบอกไปถ้าเธอรับได้จะพร้อมเปิดเผยเหมือนเธอสิพูดไม่ได้ไม่ด่าเขาอะประมาณว่าเขากระซิบมาเขาบอกว่าไม่เห็นศึกหรออะไรเลยแบ่งๆกินแบ่งๆใช่ใช่ใช่อาจารย์คะความหมายของ72ระวังโรคภัยไข้เจ็บโรคเรื้อรังถ้าคุณเป็นคุณจะรักษายากนะครับมาดูความหมายของ84เลขของความเดือดร้อนเพราะว่าคุณเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ฟังคำตักเตือนของเพื่อนความคิดของคุณที่มุ่งทะยานไปข้างหน้าเนี่ยบางครั้งไม่ได้ถูกต้องเสมอรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างใช่แล้วคุณอาจจะได้ข้อคิดดีๆระวังถ้าหรือไม่บางครั้งเนี่ยถอยมาสักก้าวหนึ่งคุณจะเห็นอะไรกระจ่างชัดมากขึ้นใช่ครับตรงนั้นและมักจะเขาเรียกว่าใครเตือนแล้วจะไม่ฟังนะครับคุณระมัดระวังเกี่ยวกับคู่นี้ให้มากๆเพราะคุณจะโดนอุบัติเหตุผ่าตัดโดยฉับพลันและสูงสุดค่อนข้างที่แย่เลยนะครับและที่สำคัญในชีวิตประจำวันของคุณคุณชอบหลงแสงสีเสียงเสียงเพลงเกี่ยวกับเล่าเขาเรียกว่าเลี้ยงไม่เลิกอะไรประมาณนี้คุณชอบแบบนั้นแล้วการเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาใช่แต่ในวงเล่าแล้วก็ต้องระวังสุขภาพใช่ครับตรงนั้นมันจะทำให้คุณมีปัญหาตามมาในหลังระมัดระวังนิดนึงในการใช้ชีวิตผสมโซดาเยอะนิดนึงได้ค่ะผสมโซดานิดนึงเหล้าอ่อนๆนะจ๊ะเปล่านี่ฉันกำลังจะหมายถึงว่านมเปรี้ยวผสมโซดาจ๊ะตรงนั้นมันดีต่อระบบขับถ่ายครับใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นเธอเนี่ยชอบวกไปทางนั้นช่วงนี้เทศกาลเข้าพรรษาเขางดเหล้าเข้าพรรษาที่บ้านไม่มีทีวีใช่ไหมอ๋อไม่มีเลยจ้าเขาโฆษณาเขาบอกพักตับพักตับไม่ใช่ตับเอางั้นเลยใช่ไหมโดยภาพรวมคุณชัยสิทธิ์เพราะฉะนั้นระมัดระวังการใช้ชีวิตนิดหนึ่งแล้วดำเนินชีวิตไปอย่างปกติแต่ควรรับฟังคำติติงจากเพื่อนคือฟังหูไว้หูก็ได้บางครั้งอาจจะมีประโยชน์กับคุณภายหลังก็ได้อ่ะมาท่านต่อไปเลยคุณพระสินคุณพระสินผลรวมเนี่ย34ค่ะเลขท้าย0711
ความหมายเบอร์โทรศัพท์ภาพรวม10ตัวรวมกันของคุณพัชสินนะครับคุณพัชสินได้เจอกัน2รอบแล้วอะตอบให้แฟนๆตรงนี้นะครับขอแทรกนิดนึงนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอังคารหน้าเนี่ยเป็นวันแห่งความหวังนะคะดิฉันวันนี้ขับรถทะเบียน7118ค่ะ 7118. ไม่ได้ใบหวยนะคะไม่ได้ใบหวยทะเบียนรถเนี่ยใช้มา 4-5 ปีแล้วครับ7118ค่ะครับตอนนั้น7118ตรงนั้นคือชีวิตคุณต้องสู้เต็มที่เพื่อจะได้ดีตอนหลังตรงนั้นคุณสู้เพราะว่าคุณมีปณิธานไหวพริบตรงนี้ของคุณเป็นเลิศมันทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการพูดการจานิดนึงเพราะจะทำให้คุณมีปัญหาในภายหลังตรงนั้นนะครับและระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรนะเคี้ยวงูเอาพูดง่ายๆเลยว่าอสรพิษหรือว่าโดนหมากัดหรือว่าก็โดนสิงเวลากัดตรงนั้นเวลาเข้าห้องน้องห้องน้ำนะคะก็เตือนนิดนึงค่ะคือนั่งอ่ะไม่ได้เพลินเอ๊ะอะไรที่ไหนได้หันมาอีกทียาวเป็นวาเชอตกกระจายเลยใช่ไหมฮะงูตกก้นต้องโอ๊ยตายเบอร์นี้คุณเป็นคนที่เครียดจัดนะครับก็มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งอะค่ะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าเข้าห้องน้ำชั้นล่างเข้าชั้นสองเข้าชั้นสองกันหมดเลยใช่ไหมเพราะไม่แน่ใจว่าโผล่เข้าไปในห้องน้ำได้ไงก็ไม่ทราบตรงนั้นนะจ๊ะมันอาจจะเลื้อยเข้ามาก็ได้แต่เนี้ยอยากจะเข้าไปดูจังเลยว่าเข้าเวลาเข้าคนที่สมัยนี้ในเฟซบุ๊กเขาบอกเดี๋ยวมีงูให้ดูเดี๋ยวมีงูให้ดูเดี๋ยวมีงูให้ดูได้ดูงูยังเนี่ยยังไม่ทันได้ดูงูเลยอ่ะมันมีงูเข้ามาดูด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจตรงนั้นเนาะโอเคเพราะฉะนั้นความหมายของ34ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคเครียดเพราะว่าคุณพกเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้คุณเครียดมากภาพรวมออกมา34เนี่ยคุณจะไปโรคเครียดค่อนข้างเยอะมากลองดูนะครับแล้วมาเจอ07อีกเป็นเลขของการกดดันนะครับหน้าที่และปัญหาและภาระที่คุณได้แบกเอาไว้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสและอึ้งมากเป็นอย่างมากเลยและเบอร์นี้เนี่ยนะครับคุณจะเป็นโรคค่อนข้างเครียดแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเก็บกดบางครั้งเนี่ยแบบคนที่อยู่ใกล้รำคาญอ่ะเอาตรงๆเลยคือบางครั้งถ้าเกิดพูดก็คือพูดแบบเหมือนอีบ้าอะไรประมาณนั้นเลยประมาณนี้แล้วคุณโกรธง่ายด้วยนะอะไรไม่ถูกใจคุณจะโกรธแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันนะทำไมฉันเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องมันเอามาเป็นเรื่องบางครั้งเนี่ยปัญหาไม่น่าจะเกิดอีนี่มันสร้างปัญหาได้ยังไงเนี่ยคือความหมายของเลข07กับ34คือภาพรวม34แล้วมา07แล้วมายิ่งมาเจอ11คือเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นมันกระทบผลกับคำว่าคุณเชื่อมั่นมากจนเกินไป07เนี่ยมันทำให้คุณเป็นคนเปลี่ยนบุคลิกของคุณแล้วบางครั้งเนี่ยคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องแต่บางครั้งเพื่อนบอกเอ้ยจังนี้ไม่ดีก็จับมูทะลุแล้วก็จะมองเพื่อนว่าอีนี่เสือกและวุ่นวายอะไรประมาณนั้นจริงๆนะครับเสือกใช่ว่าเลยคือพูดตรงนะคือเบอร์นี้ค่อนข้างแรงอันนี้พอพูดตรงๆว่าค่อนข้างแรงมากมันทำให้ชีวิตของคุณแย่นะครับคุณพระศรีลองดูลองสังเกตตัวเองนิดนึงนะครับคือคุณเป็นคนสองบุคลิกบางครั้งเนี่ยดีคุยกันได้ไม่ถึง5นาทีอีนี่ไปแล้วประมาณนั้นอ๋อคือเบอร์นี้คือเป็นเบอร์แรงนะเขาไม่ได้เรียกว่าบ้านะใครไม่ได้บ้าเขาไม่เรียกว่าบ้าแค่คุ้มดีคุ้มร้ายเอาแค่คุ้มดีคุ้มร้ายเลยใช่ไหมคือเป็นคน2บุคลิกนะคุณพระสิทธิ์เบอร์นี้คุณใช้เพราะฉะนั้นระวังเพื่อนฝูงจะหนีหน้าและหนีนายเขาเรียกอะไรนะหายหน้าหายตาไปบางครั้งอ่ะเป็นไปได้อ้วนแน่นอนคือพูดง่ายไม่มีใครครบวางกันเถอะประมาณนั้นเลยคนเราเบอร์เสริมอีกทีนึงเหมือนกับว่านกอ่ะครับเขาก็มีขนมีปีกใช่คนเราก็ต้องมีเพื่อนมีค่าสมาคมใช่ครับเราอยู่คนเดียวบนโลกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเบอร์นี้ยอมรับว่าเป็นเบอร์แรงนะคุณพระสินถ้าเป็นไปได้อ้วนแนะนำว่าลองเปลี่ยนหาเบอร์ใหม่เข้ามาเพราะว่าลองนิดสำรองนิดนึงถ้าคุณแล้วก็โทรมาบอกเราก็ได้ว่าใช้เบอร์ใหม่เบอร์อะไรเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ได้ตรงนั้นไม่มีปัญหาเหมือนอย่างกับเบอร์สำนักงาน RBB บัญชีกิจและกฎหมายนะครับเราขึ้นไว้ที่ป้ายที่06อะไรนะจ๊ะ0615932442แต่พี่เดียวเราบอกว่า0865143139เดี๋ยวถ้าผู้ชมบอกเอ๊ะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เบอร์แล้วมาได้ยังไงก็คือมีหลายเบอร์ค่ะมีหลายเบอร์เพราะว่าเบอร์เดียวเนี่ยใช้ไม่พอแล้วเราก็มีทั้งไลน์มีทั้ง Facebook ใช่ครับตรงนั้นนะครับตรงนี้ครบถ้วนนะครับวันนี้6ท่านนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้ามีปัญหาคาใจเกี่ยวเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับ SMS มาได้4642828หรือไม่งั้นก็โทรมาร่วมรายการกับเราทั่วโลกทาง8069451 45นะครับใช่ครับตรงนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาต่อเรื่องทะเบียนรถ
เรามาต่อเรื่องทะเบียนรถเลยใช่ไหมวันนี้เรามีบ้านเลขที่มาบอกท่านผู้ชมด้วยวันนี้แล้วไม่พลาดแล้ววันนี้อ้วนนำมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ว่าอ้วนและบ้านเลขที่ชั้นเมื่อไหร่จะตอบนะครับช่องทางรับชมของเรานะครับก่อนจะเบี่ยงไปขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับ Facebook Channel 8ลิ้น8สีม่วงนะครับตรงนี้สามารถรับชมได้และหลังจากรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคำถามมี SMS เข้ามาที่46428อ้วนจะตอบสดๆให้ตอนนี้มาพังก่อนสักครู่ครับภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปๆคเนียจ้าอะไรคิดอะไรจะมีความละเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจแต่เราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไวได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careWe'll be right back.
พบกับเราอีกครั้งกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือว่าศาสตร์ตัวเลขนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับอย่าลืมท่านผู้ชมนะครับมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์นะครับ SMS มาที่4642828แล้วอ้นจะมาตอบให้นะครับช่องทางรับชมของเรานะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับชายนั้น8เลข8สีชมพูม่วงนะครับอย่าลืมมีโทรศัพท์เข้ามาสายเหลือโทรเข้ามาใหม่นะคะสายดูออนหน้าดูเลยนะอย่าลืมนะครับสำนักงานเพราะว่าสำนักงาน RBB ก่อนค่ะสำนักงานวันเบิร์นบัญชี RBB บัญชีกิจและกฎหมายนะครับโดยทีมงานของคุณเดียวนะครับบางป่านะครับรับทำบัญชีนะครับวางระบบผังบัญชีนะครับเกี่ยวกับบัญชีต่างๆคุณเดียวสามารถให้คำปรึกษาได้นะครับทีมงานเราเนี่ยใช่มืออาชีพใช่ครับตรงนั้นและเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาอีกเดือนนึงครับสำหรับนิติบุคคลนะครับอย่าลืมยื่นภาษีกลางปีถ้ามีปัญหานะครับไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษีโทรมาหาคุณเดียวได้ที่0615932442หรือว่าติดต่อที่ออฟฟิศที่02752021คนเดียวของเราประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องบัญชี30กว่าปีแล้วนะครับไม่ทำให้ท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าที่เดินก้าวเข้ามาที่สำนักงานแบบสำนักงานบัญชี RBB นั้นปีเขาเรียกอะไรจะลอยแล้วค่ะจะลอยไม่ใช่ค่ะเขาเรียกมีความผิดหวังจะลอยแล้วค่ะสามารถทำให้แบบว่าทุกอย่างได้แบบสบายใจกลับไปนะครับเราสามารถตอบปัญหาเกี่ยวกับการบัญชีต้องไว้ใจดิฉันใช่ครับตรงนั้นแล้วก็ไม่เชื่อสอบถามกับลูกค้าดิฉันนะคะทำบัญชีกับดิฉันเนี่ยไม่มีภาษีย้อนหลังเราสามารถที่จะประหยัดภาษีให้คุณได้โดยที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะใช่ครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมนอกจากนั้นเนี่ยกิจการเจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะใช่หลายคนเนี่ยมาตัดหน้าลดไป500 พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่าทำบัญชีบอกว่าเดี๋ยวเอาหาใบกำกับภาษีปลอมมาให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโดนภาษีย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวใช่ครับการสุดหวบสุดหวบตอนนั้นหลังจากนั้นนะคะครับแย่เลยก็ต้องกลับมาทำบัญชีฉันต่ออย่าใช้ใบกำกับภาษีปลอมนะครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมถามว่าแล้วสำนักงานบัญชีของคุณเดียวนั้นอยู่ที่ไหนอยู่วัดหลวงพ่อโตนะครับซอยวัดหลวงพ่อโตเลยหาง่ายง่ายอำเภอบางพีจังหวัดแต่ว่าดิฉันเนี่ยบริการทั่วราชอาณาจักรใช่ครับไปได้ทุกที่ตัวนี้นะครับถ้าไปไม่ถูกนะครับตั้งหลักเลยครับวัดหลวงพ่อโตอำเภอบางพลีพอไปถึงวัดหลวงพ่อโตก็ห่างจากวัดหลวงพ่อโต200เมตรนะครับไปหาคนเดียวได้ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านและให้คำปรึกษาละครับอย่าลืมนะครับค่ะคุณเนรออยู่นะคะจ้าเลขทะเบียนรถเนี่ย7762ผลรวมเนี่ย22เลขตัวเดียว4ค่ะเลข4นะครับความหมายของทะเบียนรถเลข4เป็นเลขฉลาดแกมโกงคุณมักจะเอาตัวรอดแล้วไม่ยอมเสียผลประโยชน์แล้วไม่ยอมเสียรู้ใครง่ายและในขณะที่เดินทางบางครั้งคุณไม่ยอมคนนะครับบางครั้งเราคิดเสมอว่าถนนเนี่ยไม่ได้เป็นของเราคนเดียวมีเพื่อนร่วมถนนนะใช่ครับแบ่งกันนิดนึงใช่ครับแบ่งกันไปนะครับเราอย่าเอาเขาเรียกว่าเอาเขาเรียกเอาเปรียบคนอื่นกันเลยก็กันครับอย่าคิดอย่าเห็นกับตัวละกันนะครับตรงนั้นมันจะได้ปลอดภัยด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับค่ะคุณวีระวันนะคะครับผมเลขทะเบียนรถ0723ผลรวมเนี่ย12เลขตัวเดียว3ค่ะบางครั้งคุณเหน็ดเหนื่อยกับรถคันนี้มากคุณต้องหาเงินมาบางครั้งจะมีปัญหาเรื่องซ่อมจุกจิกจู้จี้แล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายในการเดินทางพอสมควรเฉพาะผ่อนนี่ก็ลำบากใจอยู่แล้วนะคะใช่ครับคุณแก้วต่อเลยค่ะว่าครับเลขทะเบียนรถ5537ผลรวม20ตัวเดียว2ค่ะเลข2เป็นเลขของการจุกจิกจู้จี้พูดมากน่ารำคาญในการเดินทางเพราะฉะนั้นการเดินทางเราไปด้วยกันหลายๆคนอย่าแสดงการเห็นแก่ตัวออกมาแล้วพูดมากๆใช่ครับเราพูดกันไปคุยกันไปบางครั้งสิ่งที่ดีเราเติมเต็มให้กันเป็นกำลังใจในการเดินทางจะดีกว่าการที่ว่าประเภทปลาตกน้ำตัวโต16ปีแห่งความหลังเรื่องผ่านไปแล้วเอามาพูดทำไมและทำให้เราทะเลาะกันการเดินทางมันก็จะไม่เขาเรียกอะไรนะสนุกสนานในการเดินทางนะครับค่ะเมื่อวานเนี้ยถึงจะดีแค่ไหนนะคะครับผมเราก็กลับไปไม่ได้แล้วใช่ครับพรุ่งนี้เนี่ยถึงจะแย่แค่ไหนเราก็ต้องย่างเท้าก้าวเดินต่อไปนะคะใช่ครับตรงนั้นเสียโป้ค่ะรออยู่ตั้งนานทำไมพอพูดถึงเสียโป้เสียโป้ใช้รถคันนี้เหรอน้องปี4
5747ผลรวม23เลขตัวเดียว5เสียป้ออ๋อไม่ใช่คนละคนกันอันนี้ยืนยันได้เลยกะอันนี้คือน้องคนนี้อยู่หน้าตลาดวินตลาดอะไรนะที่เธอไปซื้อของตอน 4:00 เสียป้อคนละคนกันใช่มั้ยคนละคนอันนี้น้องขับเองเธอคิดอะไรอยู่เนี่ยแหมก่อนเข้ารายการเนี่ยเจองูหรือว่าแมนมีรอยสักพูดไม่ออกเลยอ่ะเลขอะไรจ้าเธอเลขความหมายของเลขทะเบียนรถเนี่ย5747ผลรวม23เลขอะไรครับเลขตัวเดียว5โอเคคุณยิ่งใช้ยิ่งดีคุณใช้รถคันนี้แสวงหาเงินหาทองคล่องมือนะครับไม่ค่อยติดไม่ค่อยขัดนะครับเจรจาภาคีเรียกไม่ผิดมีลูกค้าโอเคดีเรียกไม่ผิดว่าต้องเป็นเสียโป้แน่นอนเพราะเลขนี้คนนี้ขับรถอยู่ที่ตลาดนะจ๊ะตอนนี้ขับรถวินอยู่ขยันหมั่นเพียรจ้าเอามาท่านต่อไปเลยเสียโป้อีกนิดนึงนะคะเอาว่ามาเลยถ้าเกิดว่ามีรายรับเยอะๆเนี่ยจะจดทะเบียนบริษัทก็ติดต่อดิฉันนะคะจ้าตรงนั้นเราเนี่ยถ้าคุณไม่มีหุ้นส่วนเนี่ยเอาเราสองคนไปเป็นผู้ถือหุ้นร่วมก็ได้ค่ะดิฉันไม่ยินดีรับเงินปันผลก็ได้ค่ะยินดีใช่ไหมจ้าตรงนั้นคุณพยุงค่ะทะเบียนรถ1089ผลรวม18เลขตัวเดียว9ค่ะพยุงเป็นเลขของความสำเร็จนะครับคุณจะทำอะไรกับเดินทางไปไหนกับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับและอีกอย่างหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การเกื้อหนุนคุณเป็นนักขายมือทองเลยนะถ้าคุณใช้รถคันนี้คุณจะประสบความสำเร็จดังเขาเรียกกันนะอย่างที่ตัวเองคิดไว้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทในการใช้รถนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของก็หมั่นดูแลใช่ครับน้ำเช็คน้ำมันเครื่องใช่ครับรวมทั้งถ้าเกิดว่าใช้ดีเซลก็เติมดีเซลใช้แก๊สโซฮอล์ก็ใช้เติมแก๊สโซฮอล์ไม่ใช่สลับกันนะคะโอเคคุณชัยยาค่ะเลขทะเบียนรถเนี่ย6036เลขผลรวมนะคะ15เลขตัวเดียว6ค่ะเลข6เป็นเลขของการเดินทางบ่อยใช้ชีวิตอยู่กับรถคุณชอบค้าขายทำมาค้าขายทำมาหากินอยู่กับรถจะใช้รถคันนี้คุณมีความสุขมากๆแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณใช้รถคันนี้แล้วมันมั่นใจเดินทางแล้วมั่นใจไม่เหมือนใช้รถคนอื่นนะครับตรงนั้นนะครับคุณชัยยาเนี่ยขอบคุณนะครับคุณชัยยาเนี่ยเขาเล่นลิเกป่ะคะไม่ได้เล่นลิเกคนละคนกันคนละคนกันจ้าเธอแหมฉันคิดว่ามีแต่คนดังๆมาปรึกษาเราไม่ใช่เอามาสัปดาห์นี้เราจะมาตอบบ้านเลขที่กันเธอค่ะคุณสุนะคะบ้านเลขที่241/201ผลรวมเนี่ย10เลขตัวเดียว1ค่ะเลข1เป็นเลขของการอยู่คือบ้านและบ้านเลขที่นี้เนี่ยคือคนที่อยู่เนี่ยจะเป็นจะมีอาชีพไม่ใช่เป็นจะมีอาชีพค่อนข้างที่จะเป็นผู้บริหารค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยตรงนี้นะครับในบริเวณบ้านควรยกพื้นบ้านหรือว่ายกฐานบ้านเนี่ยให้สูงหรือว่าสมมติบ้านเสมอแล้วก็ทำหน้าบ้านให้มันลาดนิดนึงจะทำให้บ้านนั้นโดดเด่นมากแล้วห่วงจุ้ยบ้านของคุณจะดีนะครับในบริเวณหน้าบ้านตรงนี้ทำให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับคือทำให้สูงขึ้นมาแล้วก็อาจจะปลูกต้นไม้เล็กๆเพื่อทำให้บ้านของคุณนั้นมีสง่าราศีและบ้านของคุณก็จะน่าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการเสริมฮวงซุยไปในตัวตรงนี้นะครับตรงนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้จะเผื่อจะเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยนะสำหรับคุณสุมาบ้านเลขที่ดีค่ะเลขที่ดีด้วยตรงนั้นบ้านคุณป้าสุรีต่อเลยนะคะครับผมบ้านเลขที่200/174ผลรวมเนี่ย14เลขตัวเดียวก็4เลข4ตัวนี้นะครับเป็นเลขของการสื่อสารจับไวนะครับทุกครั้งที่จะเจอเลข4เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองตรงนี้นะครับบ้านของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่พูดเก่งกันทั้งบ้านนะฮะเพื่อเป็นการเสริมฮวงจุ้ยให้ดีไม่มีใครฟังกันเลยใช่พูดกันอย่างเดียวเป็นการปลูกต้นไม้ให้รอบบ้านไม่เหงาไม่เหงาใช่ปลูกต้นไม้รอบรอบบ้านนะจะยิ่งช่วยให้เขาเรียกบ้านน่าอยู่บ้านนั้นมีเขาเรียกอะไรสมมติว่าบ้านราคาสัก10 ล้านเนี่ยถ้าคุณปลูกบ้านไม่รู้เลยสักกอหนึ่งเนี่ยราคาบ้านมันจะเป็นสัก100 ล้านเลย100 ล้านเลยใช่ไหมแล้วมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักอยู่ในบ้านครับผมเป็นพันล้านเลยมันเป็นพันล้านเลยบ้านเนี่ยไม่ว่าใหญ่หรือเล็กเนี่ย
ครับความสุขมันอยู่ที่คนในครอบครัวใช่คนในครอบครัวและบ้านหลังนี้นะถ้ามีเด็กๆมาวิ่งเล่นจะทำให้บ้านของคุณสดชื่นและบ้านนั้นมีเสน่ห์อาจจะทำให้เขาเรียกว่าและคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้สติปัญญาค่อนข้างที่จะดีเฉียบแหลมเนี้ยเรียนหนังสือก็ได้เกรดดีด้วยนะครับมีเด็กๆน้อยๆเข้ามาวิ่งในบ้านจะเสริมห่วงจุ้ยและทักษะในบ้านหลังนี้ให้มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามานะครับค่ะตามมาเลยครับคุณป้าสำเภานะคะบ้านเลขที่76/25ผลรวมเนี่ย20เลขตัวเดียว2ค่ะบ้านหลังนี้ผู้หญิงมักจะเป็นใหญ่ในบ้านนะครับหรือว่าเป็นผู้นำในบ้านคอยตัดสินใจคอยชี้แนะคอยดูแลคอยเป็นผู้นำในบ้านกินข้าวใครทำกับข้าวก็สุภาพสตรีคุณแม่บ้านสิจ้าตรงนั้นแม่บ้านเป็นคนทำให้จ้าเพราะฉะนั้นผู้หญิงสมควรจะเป็นใหญ่ค่ะใช่ครับแล้วถ้าเป็นไปได้การที่เข้าบ้านซ้ายมือควรจะมีต้นไม้เล็กๆไว้หน้าบ้านสักนิดนึงจะเสริมสร้างบารมีของสุภาพสตรีตรงนี้ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณจะมีสง่าราศีเงินทองก็จะเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยไหลออกไปจากบ้านไม่ค่อยไหลออกไปจากกระเป๋าของเราตรงนี้นะครับทำให้คนที่อยู่ในบ้านของคุณนะมั่นใจในตัวคุณทำให้คุณมีเสน่ห์เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีอำนาจในตัวเองก็ว่าได้ตรงนี้นะครับสำหรับคุณป้าสำเภาตรงนี้นะครับเป็นบ้านเลขที่ที่ดีนะคะจากตรงนั้นแล้วก็ขอให้คนในบ้านรักกันนะคะใช่ครับตรงนั้นรักกันคนท่านต่อไปนะคะบ้านเลขที่ครับ123/36ผลรวมเนี่ย15เลขตัวเดียว6คุณอะไรนะคะอาร์ตคุณอาร์ตคุณอาร์ตอย่าลืมนะจ๊ะคุณอาร์ตเนี่ยมีหัวใจเป็นศิลปะใช่อย่าลืมเตะบอลเจริญกลับบ้านนะจ๊ะน้องอาร์ตแล้วเบียร์ที่ดื่มทุกวันเนี้ยขอแค่วันละขวดพอหรือไม่งั้นก็แค่วันละกระป๋องพออย่าดื่มทีละครึ่งลังหรือเป็นลังเพื่อนคนนี้เป็นห่วงอาร์ตอยู่เสมออย่าลืมนะจ๊ะไม่ใช่โรงงานเขาเลิก5โมงเย็นโอ้วันนี้ทำโอทีแม่มึงกลับ4ทุ่มไม่ใช่นะคนที่บ้านยังรออยู่ตรงนั้นน้องอาร์ตถึงบ้านเลขที่จะดียังไงเนี่ยพฤติกรรมก็จำเป็นด้วยนะคะใช่เพราะมันตรงกับความหมายของเลขบ้านคนที่อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยเบียร์ขวดแรกเนี่ยไม่แพ้แพงใช่พอเริ่มเข้าไป6ขวดแล้วเนี่ยเต็มที่ไม่ไหวนะคะตรงนั้นเลยแล้วคือเป็นคนที่ชอบศิลปะบันเทิงชอบการเดินทางชอบสนุกสนานชอบตกแต่งสิ่งน่ารักน่ารักอะไรตรงนี้เตือนคุณอาร์ตว่าตับนิดนึงนะคะใช่ครับช่วงนี้เข้าพรรษาเข้าพรรษาไม่ใช่ตับใช่ตับมันตรงกับบ้านเลขที่เลยคือคุณเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงชอบดื่มชอบเขาคลอเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีแก้คือตรงนี้นะครับอย่าปล่อยให้บ้านเงียบตรงนี้แล้วทำให้บ้านสดใสร่าเริงให้ลมโกรกผ่านให้สบายโมบายที่หน้าบ้านให้เด่นชัดแม่บ้านอีฟดูฟังไว้นะอีฟอยากให้อาร์ตเป็นเข้าบ้านนะเปลี่ยนสภาพบ้านใหม่ผ้าปูที่นอนเอาให้สดใสให้ลมถ่ายเทให้สะดวกนะอีฟนะแล้วอาร์ตมันจะรักกลับเข้ามาตรงนี้แนะนำเลยตัวนี้นะรับรองอาร์ตมันกลับเข้าบ้านแน่แล้วเวลามันดื่มเบียร์กลับมาถึงบ้านขึ้นมาแล้วก็ให้ลงทุนนิดหนึ่งลงทุนนิดหนึ่งไปซื้อโมบายไม่ใช่ว่าไปขโมยราคาวัดนะคะใช่ไหมราชาตรงนั้นลงทุนนิดหนึ่งมาเลยท่านต่อไปคุณจะลงต่อค่ะครับผมบ้านเลขที่241/97ผลรวม23เลขตัวเดียว3ค่ะเป็นเลขของความมั่นคงขออภัยค่ะเลขตัวเดียว5ใช่อยู่และบ้านเลขที่เนี้ยนะจะอยู่ใกล้วัดใกล้สถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญก็ดีค่ะเวลา มีลูกมีหลานจะได้ไม่ต้องไปเรียนหนังสือไกลใช่บ้านคนที่อยู่บ้านแห่งนี้เนี่ยจะมีความสุขและมีความรู้สึกว่าไปอยู่ที่ไหนไม่เหมือนก็อยู่บ้านเราแล้วจะมีความปลอดภัยตรงนี้นะครับแล้วครอบครัวบ้านเลขที่นี้เนี่ยนะครับจะเป็นครอบครัวใหญ่พอสมควรตรงนั้นนะครับควรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ตรงนี้จะทำให้บ้านน่าอยู่ระเบียงแจกันดินทรายต้นไม้ใช่ไหมล่ะจ๊ะตรงนั้นแก้วน้ำจานชามอันใดแล้วใครจะล้างเหล้าใครจะล้างอ๋อนี่ไงเขากำลังนั่งอ่านโทรศัพท์เป็นคนล้างแก้วในไงล่ะจ๊ะยิ้มฟันสวยชาตรงนั้นอย่าลืมนะครับคุณเสริมเพิ่มพลังบ้านหลังนี้ให้มีเสน่ห์ตรงนี้โดยการเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเขาเรียกอะไรนะ
ข้ามาไว้ในที่สูงๆนะครับที่ไว้ต่ำๆเนี่ยก็คือย้ายสถานที่นิดนึงจะทำให้บ้านหลังนี้น่าอยู่ตรงนี้นะครับอัญเชิญขอโทษนะถ้าพูดไม่สุภาพอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าที่สูงๆนิดนึงตรงนั้นอะไรที่ว่าต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำใช่จะต้องรู้จักที่สูงต่ำอันนี้นะครับครบถ้วนโดยปริยายนะครับวันนี้ตอบให้แล้วนะครับสำหรับบ้านเลขที่นะครับท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับรถเบอร์โทรศัพท์และบัตรประจำตัวประชาชนลายเซ็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามีปัญหาคาใจอยากจะทราบว่าเซ็นเป็นอย่างไรเบอร์โทรศัพท์มีความหมายอย่างไรบ้านเลขที่นี้อยู่แล้วดีไหมจากฮีโร่ไหมแล้วลายเซ็นแล้วมีทรัพย์ไหมเซ็นแล้วเป็นโรคภัยไข้เจ็บไหม SMS มาคุยกับใช่ SMS มาที่บ้านได้ที่6-4-2-8-2-8ค่ะใช่ครับหรือโทรทั่วโลก1-806-945-145 51ก่อนจากกันวันนี้เนี่ยจากบทพระราชนิพนธ์จะไปแล้วเหรอไม่ก็ต้องฝากก่อนฝากก่อนเดี๋ยวหมดเวลานะคะบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ May all leader be blessed with pure perseverance chap wisdom and compact physical health มีความหมายลึกซึ้งมาก May all leader be blessed with pure perseverance and compact physical health เชื่อไหมคุณเดียวท่องไปอาทิตย์กว่าจะจำได้เป็นปีค่ะอย่าลืมนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับมีปัญหาคาใจอย่าลืม SMS ไปได้แล้วอยากจะโทรมาคุยกับเอื้อมในการส่วนตัวก็0928805624รับชมแล้วถ้าผิดพลาดประการใดผู้จาไม่สุภาพอย่างไรต้องขออภัยไปด้วยและขอขอบคุณที่ติดตามชมมาโดยตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานสัปดาห์หน้าอ้วนจะนำข่าวสารและสาระดีๆอย่างนี้มาฝากอีกสัปดาห์นี้หมดเวลาสัปดาห์หน้าเป็นวันแห่งความหวังขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ